ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมุ้ยซ่าแล้วก็วันนี้ผมมากับคู่หูอีกคนนึงก็คืออีหน้าเดิมๆเลยนะครับมาเสียงเก่าๆนะเป็นวินนี่มาวินมาแวะครับผมและพวกเราคือ Thailand Esports Shoutcaster ครับกับค่ำคืนสุทันสาอย่างนี้นะครับกับทัวร์นาเมนต์ฮอนแบงคอกทัวร์นาเมนต์2012รอบคัดเลือกออนไลน์นะซึ่งตอนนี้เป็นรอบที่5แล้วนะครับทั้ง2ทีมที่เราจะทำการพากก็คือทางด้าน KC คิวชีที่อยู่ทางฝั่งของ Legion นะกับทางด้าน Angel ที่อยู่ทางฝั่งของ Hellborn นะครับผมเราก็ปล่อยให้เขาแบนกันไปแล้วมาพูดกันไร้สาระกันนิดนึงนะก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆต้องมาเจอกันนะวันที่9ถึง10มิถุนายนนะที่ Serenton World พวกเราจะไปออกรอบ Hon Bangkok Tournament Offline ใช่ไหมซึ่งมีเงินลงมารวมนะถึง 200,000 บาทเลยนะและนอกนั้นนะเราจะมีถ้วยต่างๆนะครับหรือว่ารายการแข่งขันอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมิดวอลหรือว่าทางด้านลุคกี้คัพนะครับผมใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต้องไปแข่งออฟไลน์นะไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงิน 5,000 บาทกลับบ้านนะครับผมคือง่ายๆเลยนะถ้าเกิดท่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับในรอบออนไลน์นะเหมือนกับมีพ็อกเก็ตมันนี่นะติดไปฟรีเลยนะสำหรับทุกทีมนะทีมละ 5,000 บาทนะครับแต่ว่าท่านต้องไปแข่งนะใช่ต้องไปนะครับไม่งั้นคือถ้าเกิดสละสิทธิ์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะไม่งั้นท่านจะถูกแบนออกจากทัวร์นาเมนต์หลักนะจ๊ะนะจ๊ะทั้ง2ทีมตอนนี้ก็ได้ทำการเลือกแบนฮีโร่กันเสร็จแล้วทั้ง2ฝั่งนะทางด้านของ Angel นะได้แบนนะครับ Midas Fortaken Archer Fate และก็ Mad Bane ครับผมก็น้องๆบอกว่าน่าสนใจนะเราไปดูทาง KC นึงนะว่าเขาแบนอะไรกันบ้าง KC นี่แบนคราเคนนะครับ Wislayer Peg Rider แล้วก็ Polywalk Priest Peg Rider นี่ The Best Support จริงนะเป็นได้ทั้ง Pusher Nuker แล้วก็อะไรนะคิดไม่ออกเลยลืมเลยเป็นทั้ง Baby Seed ด้วยโอ้ลืมไปตั้งนานแล้วก็โพลิบอกอีกตุ่งตัวที่น่ากลัวที่เป็นเดอะพุชเชอร์แล้วก็เดอะเบสซัพพอร์ตจ้ะสเลเยอร์ด้วยบีบีซิตคาเคนนี่ไม่เกี่ยวนะคาเคนเนี่ยน่าจะเป็นการความเกลียดส่วนตัวลงมาแล้วความตีตอนนี้เขาตู่ช่วงเลือกทีโร่ทั้งสองทีมนะแล้วก็ปล่อยเขาเลือกกันไปนะครับแล้วตอนนี้มีอะไรมาประชาสัมพันธ์หรือพูดอะไรบ้างไหมมุยต้าครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการถ่ายทอดสดของเราเนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะคือเพื่อนๆอาจจะดูไม่ได้ยังไงก็ดูผ่าดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube ก่อนนะครับผมจ้าแล้วเราจะรีบทำการอัปเดตให้ไวที่สุดนะเราพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดนะจ๊ะต้องนะอย่างที่บอกนะที่งานที่เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่านะในวันที่9ที่10นะครับกิจกรรมและการแข่งขันมากมายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมิดวอลนะครับหรือว่าแบงค์คอกไฟนอลรอบออฟไลน์นะใช่แล้วหรือว่าจะเป็นในการพีคัพนะครับเยอะแยะเงินเยอะอ่ะเยอะมากอยากแจกจริงๆอ่ะใช่แล้วก็พิเศษนะสำหรับทางด้านรอบออฟไลน์นะแบงค์คอกออนทัวร์นาเมนต์นะครับคือที่1ถึง4นะจะได้สิทธิ์ไปแข่งนะการีนาสตาร์ลีก2013ด้วยนะ1ถึง4นะและได้เงินรางวัลรวมกันไปไม่ใช่น้อยนะแล้วได้สิทธิ์ไปแข่งโอ้โหนี่มันสิทธิพิเศษจะไม่รู้จะพิเศษไปไหนละต้องบอกว่าพิเศษมากๆแล้วพิเศษใส่ไข่เจียวเพิ่มโอ้โหไข่ดาวสัก3ฟองอะไรประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยนะเยอะมากก็เริ่มเลือกมาแล้วนะตอนนี้ทาง KC เลือกมาแล้ว3ตัวนะก็คือ Behemoth Bubble แล้วก็ Corrupted Disciple นะกับการทางด้านเอ็นเอลนะได้เรียกมา3ตัวเหมือนกันนะ4ตัวนะครับเป็นทางด้านกาเซียนแม็กมัสนะครับแล้วชูดูอัดนะหรือว่านินจาสาวนะแล้วตัวที่เขาเรียกงานล่าสุดกันก็เป็นมอรัสซัสนะครับผมโอ้โหเป็นแผนที่แปลกนะการเรียกมอรัสซัสมาเป็นแท้งเนี่ยคือจะต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่ๆใช่แล้วดูคลิกขวาไว้ทางไมเคิลนะครับที่จะเรียกไมเคิลมาอีกตัวหรือเปล่าแต่ว่าผมดูถ้าเรียกมาแบบนี้นะครับดีนะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ดีนะมาริเคนเนี่ยเป็นแครี่ที่สามารถป่วนได้ฟาร์มง่าย
แล้วก็ยืนเลนคนเดียวในฮาโลนได้เนี่ยพอว่าเราไปบอกว่าเขาจะเรียกไมเคิลเขาก็เล่นเปลี่ยนเนี่ยเรียกไมเคิลมันจริงด้วยแล้วตอนนี้ทั้งสองทีมครับเรียกกันครบแล้วนะฝั่งละ5ตัวรวมแล้ว10ตัวนะครับไม่ขาดไม่เกินนะใช่ครับถ้า11ตัวนี่คือวินซี่คงไปเล่นด้วยแล้วล่ะนั่นสิอยากจะสวมวิญญาณลงไปจริงๆนะถึงจะคิดร่างใครสักคนอะไรอย่างนี้คือต่อไปนี่ระบบ observe เนี่ยคงจะต้องมีแบบอะไรนะสามารถเลือกฮีโร่เป็นเงาลงไปวิ่งเล่นด้วยได้นะมันจะอินเตอร์ไปไหนใช่ไหมมันจะล้ำยุคไปไหนนะมันจะล้ำยุคไปไหนอันนี้อีก5วินาทีเท่านั้นนะเกมดูดเกิดเผ็ดมันนะระหว่างเคซีคิมูชิกับทางด้านเอ็กเซลก็จะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับคู่นี้มีการทายผลนะครับ10นาทีแรกเท่านั้นนะแต่แบบการทายผลใครชนะก็เจ็บๆกันไปแล้วเขาบอกว่าเราจะประกาศผู้โชคดีนะครับรวบ3วันเลยนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะในวันจันทร์ที่ถึงนี้ใครเพื่อนๆที่อาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมทายผลไม่ออกสักทีนะเราขอประกาศไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเอาล่ะวินซี่ถึงเวลานายเลือกแล้วครับผมการเลือกอันและชื่อผู้เล่นนะทางฝั่งของผมนี่ขอเรียกทางด้านลิเจนก่อนเลยแล้วกันโอเคครับทางฝั่งลิเจนนะหรือทีมเคซีคิวชิเบฮมอนเล่นโดยนะผู้เล่นบอนแซดนะแล้วก็บับเบิลนะเล่นโดยESC นะครับเน็ต962อันนะครับแต่ขอเสร็จไอเพลเล่นโดยเรฟโพลิกนะครับอันโดเมดาเล่นโดยอัฟเฟรนะครับแล้วตัวสุดท้ายของด้านเคซิคิมูชินะครับเพเบิลเล่นโดยเซเลนะครับเอาละครับตอนนี้ไปดูทางเฮลบอนซึ่งเล่นโดยโดยทีมอะไร ANG ดิมันอะไรนะอาจีใช่ไหมAngel Angel อ่ะโอ้โหชื่ออ่านยากเหลือเกินคนแรกนะครับก็ที่เล่นสุเรศนั่นก็คือตัวปิด WTF คนที่2ที่เล่นแม็กมาร์ก็มีการตัดตันกันไปแล้วนะในป่านะโอ้โหแล้วแม็กมาร์กเก็บไปถึง3ตัวแล้วตอนนี้เดนมอสโดนแช่แข็งอยู่เอมอสโดนยิงโดนปิงแล้วดาบ้าดาบมันโดนไอ้เนี่ยนะเก็บไปแล้วนะเป็นเคนมอสโดนไปแล้วที่เหลือแล้วกาเซียสก็ไม่น่าจะรอดแล้วฝั่งของทางด้านของเคสซิวที่โอ้โหโดนเก็บไปเกือบหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้วิ่งหนีอยู่นะครับ2ตัวที่เหลือนะไม่ว่าจะเป็นเพปเปิลกับทางด้านของคอร์เตดิไทเคิลเอาแล้วเพปเปิลโดนไปอย่างนี้โดนสโลแล้วก็แม็กมาสตันได้สวยอย่างนี้ฟันเชี่ยงที่เริ่มต้นเกมไปนะตายไปถึง4ตัวแล้วนะครับโอ้โหทางด้านของเอ็นเจลนะเก็บไปได้ถึง3แล้วเคซีคิวซีเก็บไปได้1ตัวนะครับมันเร็วมากนะครับสำหรับต้นเกมอ่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่าว่าใครเล่นอะไรกันบ้างตัวต่อมานะครับที่เล่นกาเซียนก็คือโมรัสใช่ไหมเมลรัสไม่ใช่เมลรัสแล้วเมลรัสตัวนนที่3จะได้โมรัสซัดนั่นก็คือฮัมเมอร์นะคนสุดท้ายจะเล่นมาริเคนนั่นคือซาดิสง่ายหน่อยนะดูตรงกลางนะมาดูเลนตรงกลางนะครับทางด้านของเคซีส่งเพเบิลมานะเจอกับทางด้านของเอ็นเจลที่ส่งมาริเคนโดยมีเบบี้ซิดอย่างคาเซียสยืนคุ้มอยู่นะครับต้องบอกว่าแปลกใหม่นะเลือกแล้วก็ไม่มีมานานนะไมเคิลนะครับมาดูเลนล่างกันบ้างนะครับทางด้านของเคซีนะส่งบับเบิลนะครับมานะครับเจอกับทางด้านมอร์สันนะทำไมเองต้องเรียกบับเบิลกับบับเบิลมาอยู่ทีมเดียวกันด้วยเนี่ยมันจะมึนอ่ะมันตลอดอ่ะทีมเนี้ยโอเคนะครับทั้งสองตัวนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายนะครับมาดูเลนบนนะเลนเห็นการฆาตกรรมกันบ้างนี่ว่านะครับโอ้ทางด้านของเคซีนะส่งมา3สหายเพื่อนรักนะไม่ว่าจะเป็นอันโดเมด้านะครับเบเฮมอสแล้วก็คอฟเฟตดิสไทเพิลนะส่วนทางด้านของแอนเจลได้ส่งนะครับนินจากับแม็กฟองมานะแม็กมัดกับชูเรตโอ้ดูแล้วเสียบๆแน่นอนนะเขาลากคีฟนะแล้วคีฟเข้ามาอย่างนี้ส่งเลเวลกับสุเรียไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะโอ้ด้านล่างบับเบิลพยายามตอดแต่คอมโบนะครับทางฝั่งของลิเจนหรือว่าเคซีที่ค่อนข้างจะกินขาดนะครับเพราะว่าสุเรียกับแม็กมัสนี่ก็คงทำอะไรไม่ได้มากโอ้ข้างล่างโอ้แล้วสันเข้าไปแล้วก็ปาหมอแอ็กใส่หมอแอ็กใส่อย่างเดียวโอ้โหเจ็บนะโอ้แล้วตรงกลางดูเพเบิลโอ้โหโดนทางด้านกาเซียนนะไล่ยิงกันจนเกือบจะหมดหล่อแล้วนะ
โอ้แล้วก็มีการพอสเกิดขึ้นนะครับอ๋อรีเกมกันนิดนึงนะต้องไปดูว่าเฟเบอร์ตัวนี้กำลังจะตายไหมหรือ170อ่ะแต่กาเซียสมีไอเอออิมเพรสเมนต์นะไม่โดนฟอสไปอย่างนี้น่าจะดับนะใช่ครับกาเซียสยังมีท่า2นะถ้าเกิดแช่แข็งทางด้านของเฟเบอร์ได้นี่โอ้แล้วไมเคิลมีมานาที่จะพอปาดาบด้วยนะหรือว่าสวอร์ดโทนะไปที่หน้าของเฟเบอร์นี่ผมว่าไม่น่าจะรอดตายต้องตายแล้วอย่างนี้เดี๋ยวดูเห็นด้วยนะเห็นตัวแล้วด้วยกาเซียสอ่ะเห็นเพเบิลแล้วแต่เพเบิลไม่เห็นกาเซียสแล้วข้างบนนะบีฮีมอธเนี่ยอยู่ในป่านะเตรียมตัวแล้วยกมือแล้วกระทืบเท้าพึ่งสกิล1นะแต่ว่าดินจาก็ยังคงมีท่าหนีนะครับทรีคีกิปเพิลนะครับทรีกราปเพิลนะทรีกราปเพิลสามารถดึงตัวเองนะดึงเข้าดึงออกขออย่างเดียวว่าอย่าเองอย่ากดผิดถ้าเองจะรอดนะเองต้องดึงไปหาต้นไม้ไม่ให้ดึงต้นไม้มาหาตัวเองแต่ว่าไอ้ท่า3อ่ะที่ตีแล้วแบบเป็นสแต็กนะทำให้ชูเลียนเนี่ยตีแรงขึ้นนะก็คือไอ้ลีเลสใช่ไหมลีเลสซาโวท่าสติของนินจานะครับถ้าเกิดทางด้านนินจาใช้สกิลนะไม่ว่าจะเป็นสกิล1 2หรือว่าสกิลอันติของเขานะครับจะสามารถทำให้เขายิงเร็วนะครับ2ทีเหมือนยิงดับเบิ้ลนะครับได้2ทีได้เร็วมากนะครับใช่เจ็บความเร็วจะเพิ่มไปจะเพิ่มไปเป็นความเร็วสูงสุดในของเกมนะ 400% ยิงปั๊บปั๊บปังปังแล้วจะเจ็บมากไม่ตายเราต้องอยู่สิเราเถือกชัวร์ต้มใช่แล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะ ESC มาแล้วครับดูจากรูปเกมนะคิดว่าทางเอ็นเจลเนี่ยเลือกที่จะเป็นการแบบเคาน์เตอร์มากกว่านะเป็นเกมเคาน์เตอร์มากกว่าเพราะว่าฮีโร่เขาค่อนข้างมี LE เยอะนะใช่ส่วนทางKC เนี่ยเป็นแบบฮีโร่แก๊งโดยเฉพาะนะต้องบอกมาเพื่อแก๊งมันแน่ๆโอ้โหแล้วดูได้เนาแล้วตรงกลางนะมีการสตันและช้างกันเกิดขึ้นนะต่อยไปอีกหนึ่งทีโอ้โหแต่ว่าใช้สกิลการเซตใช้สกิลได้ทันเวลาพอดีนะสกิล2มาโอ้โหอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะอีกนิดเดียวนะกำลังจะทิ้งไหลลงไปที่หัวของการเซตนะทางด้านเฟเบิลจากที่เราเดากันไว้ดันเป็นอีกอย่างนึงก็คือโอ้โหเฟเบิลนี่กดขวดมานะแล้วก็โยนการเซตเกือบดองไปเลยแต่ตอนนี้ลูนเกิดที่เลนล่างนะครับแต่กรณีใครจะไปเอาลูนก่อนนะแต่เพเบิลนะครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะครับลูนน่าจะตกเป็นของเพเบิลแน่นอนซึ่งการเซฟผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปปักหวาดเพื่อนิดหวาดทำไมแทนที่จะเดินไปเอาลูนก่อนนะครับทั้งที่เห็นอยู่เหมือนกันโอ้ไม่ไหวนะโอ้ด้านบนครับสุริยะเกือบไม่รอดนะดึงตัวเองไปก่อนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดดึงตัวเองไม่ทันนี่ผมว่าเรียบร้อยโรงเรียนโจรแน่แล้วยังไงบีฮีมอธมาป่าเตรียมโอ้ยฟิสเซอร์ไปแล้วโอ้โหอันโดเมด้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะสตันได้นะงั้นผมว่าอาจจะมีประเด็นกันเกิดขึ้นวินเทอร์เบิร์นนะฟิวเทอร์เบิร์นเออพูดมันถูกพี่อ๋อเว้ยขออภัยที่พูดไม่ค่อยถอกไงอย่างงี้ถูกเอาถูกเหรอเออนายนี่ไม่ไหวนะโอ้ยมอแอคครับมอแอคบับเบิ้ลเจ็บอ่ะแต่ว่าหมอแอคแกไม่สามารถปาได้นะเพราะว่าตอนนี้มานาหมดแล้วนะครับแล้วดูนะครับโอ้โหตรงกลางนะเพเบิลผมว่าทำไมเดินผ่านแล้วไม่มีประเด็นกันเลยเนื่องจากเพเบิลกดอิวิติเบิลเพื่อจะไปเก็บลูนด้านล่างนะนั่นก็คือลูนเอสด้วยใช่แล้วก็ด้านบนอันนี้กราเซียสนะพยายามจะทำอะไรสักอย่างนะคือวิ่งเล่นจะสแต็กก็ไม่สแต็กนะโอเคเดี๋ยวก็คงจะหาทางกันเจอนะหาจุดหมายไม่เจออยู่ใช่โอ้แล้วได้สตีมบูสต์สำหรับมาริเคนตัวนี้เร็วนะต้องบอกว่าเร็วเพราะว่าเขาฆ่าได้ใช่ไหมจังหวะที่คีฟยังไม่เกิดนะแล้วไปมั่วในป่าเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเวลาจะ5นาทีนะอย่าลืมนะมีการทายผลอยู่ยังทายผลกันได้นะหรืออีก5นาทีเท่านั้นด้านล่างเนี่ยบับเบิ้ลนี่ไปเลเวล6แล้วนะโอ้แล้วบับเบิ้ลเนี่ยเป็นตัวที่โกเพอร์มินิเนี่ยเร็วที่สุดแล้วนะในทีมลีเจียนสู้ได้บ้างๆเนี่ย
แล้วโอ้ยหิมะเฮเบิลโยนใส่บริเคนจะตายบวกคำนี่เอ้ยแลนซะมันมึงมีลูกเฮดแลนหนีเอาอยากบวกอยากบวกหมออยากบวกโอ้โหตัวเล็กวิ่งเร็วนะเฮเบิลตัวนี้มันจี๊ดดูมีการซอโทรซอโทรใส่หน้าแต่ว่ายังมีชุดใหญ่มาอู้แต่ว่าไม่ตายโดนป้อมหนีตายไปก่อนไปได้ป้อมอย่างนี้นะบีเฮมอนกะจะมาเก็บนะแต่ว่าฟิสเซอร์ไปไม่โดนอะไรเลยโอ้โหหมอแอคหมอแอคหมอแอคยืนนิ่งๆอย่างนี้หมอแอคมันมากนะแล้วอย่าลืมนะหมอแอคนี่เป็นสกิลที่ต้องมองหน้าเกรงขามจริงนะมีชาร์จด้วยนะก็คือดาเมจ50ใช่ไหมแล้วก็บวก 5% จากแม็กเฮดพีโอ้โหเท่า6ประมาณนั้นนะก็แรงอยู่ดูเดินเดินไปอย่างนี้แล้วจะไงโอ้เมื่อกี้ถ้าเกิดใบไม่ทันนะผมว่าอาจจะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับเบเบิ้ลเอ้ยแต่ว่าฆ่าได้นะเชื่อไหมเบเบิ้ลนี่ไงแล้วดินยืนมาสุดระยะของคิฟฟิลด้วยนะครับทำให้โดนสตันไปนะครับแล้วก็เป็นประเด็นกลับมาทำให้ทางบับเบิ้ลเก็บมอร์ลัสซัพไปได้จังหวะนี้บับเบิ้ลก็เป็นอีกตัวนึงนะที่น่าสนใจเวลาเอามาเล่นนะดาเมจของสกิลเนี่ยก็ค่อนข้างแบบคงเส้นคงวานะใครที่เลือกมาเล่นเนี่ยลองเอามาดูนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เป็นคลาวด์คอนโทรลหรือว่าตัวปวดเวลาเราเล่นนะแต่ว่าต้องบอกว่าบางมากนะใครจะเล่นก็คิดดีๆอย่างที่ฟอร์เจนนาทีผ่านไปแล้วนะสกอร์เป็น2ต่อ4ทางด้านของเอ็นเจลนำเคซีคิมูชิอยู่นะดูรูปเกมยังคงสูสีนะยังบอกอะไรกันไม่ได้มากมายก็ต้องดูที่ว่ามาริเคนตอนนี้เขาจะมีไอเทมอะไรมากขึ้นหรือเปล่านะแต่ดูไมเคิลแกรวยมากเลยนะเนี่ยรวยมากนะเพราะว่าตอนนี้ออกมาแล้วก็ฮังกี้สปิริตเยอะว่าเป็นหน้ากาดหยุดเลื่อนนั่นเองใช่ดูจิ้มหนิโอ้ยดูจิ้มหนินี่นี่ขนาดเป็นสายสเต็งนะแต่ว่าเป็นสายสเต็งที่เกาะน้อยนะสำหรับเพเบิลก็ดูจากสกิล2ก็คือ Enchant Frame ของเขานะโอ้โหมันแรงจริงนะมันบวกเท่าไหร่เนี่ย20ดาเมจใช่และดาเมจที่บวกของหมอบอกว่าเป็น True Damage ด้วยนะครับไม่หักไม่ได้ทั้งสิ้นอย่างแรงนะอย่างแรงด้านล่างก็ยังสู้กันอยู่นะครับระหว่างเพเบิลแล้วก็โมรักษ์ศึกปลาขวานเอาแล้วตอนนี้นะครับทางด้านของเพเบิลนะเห็นรูนแล้วแต่ว่าน่าจะเจอจะกับทางด้านของแม็กมัทแล้วโอ้แล้วสตันไปดูอยู่ข้างหน้านั้นแล้วดูนะเก็บไปแบบนี้นะครับคนที่จะซวยน่าจะเป็นแม็กมัทนะแต่ว่าเห็นเพื่อนไหมแต่ว่าจะเปรี้ยวละไอตัวเล็กวิ่งเร็วนี่เอ้ยใครจะเอาใครโอ้แล้วคลิปวิวเวทางด้านของมาริเคนมาริเคนตัดสินใจนะครับกดอันติแตงล่างมานะแล้วก็ยิงสวนนะยิงเข้าไปแล้วจังหวะนี้นะคดีน่าจะพลิกนะครับยิงเข้าไปอีกหนึ่งทียิงเข้าไปหล่นไปแล้วทางด้านของบับเบิ้ลที่มีเพเบิลนะที่กำลังจับเกี่ยวอยู่เพเบิลน่าจะเดินเข้ามาชักด้วยความแบบเอ้าแล้วชักไม่โดนโอ้แต่ว่าชักไม่โดนก็ยังแก้ตัวได้นะโดยที่มีอันโดเมด้ามาตันตั้มไปอีกทีนึงกะเอาตายอ่ะสวยนะแล้วเมื่อกี้จังหวะของแม็กมัสเนี่ยสตันกลับมาได้สวยนะมาริเคนสกิลมันดีอย่างนี้แหละสกิลอันติมาโพสิชันเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเฟรียจากตัวที่อยู่ใกล้ๆเขานะแล้วก็เพิ่มอาร์เมอร์อีก20เป็นเวลา5 วิอ่ะคือเขาจะถึกขึ้นตอนที่เขาเริ่มแปลงใช่ไหมแต่พอผ่านไปนานเขาก็จะบางลงโอ้มันช่วยได้เยอะออโรร่าครับเจ็บๆอ่ะเจ็บๆตอนนี้แอนโดเมด้าพยายามเดินเกมให้มากขึ้นนะเพราะว่าเกมของนางยิมูชิเนี่ยจำเป็นจะต้องแก๊งให้ได้เยอะกว่านี้ไม่ว่าใครก็ตามเกิดนะอย่างเช่นซูเรียตหรือว่าโมรุซัตหรือว่ามาริเคนเนี่ยเกิดสักตัวเนี่ยปัญหามันจะเกิดทันทีท่านนี้โอ้โหเราดูข้างล่างนะบับเบิ้ลไล่ยิงโมรุซัตแบบโอ้โหดุมากยังเรื่อยๆอยู่ต้องบอกมอร์ซัสยังพอฟาร์มได้ต้องดูว่าอันนี้เป็นแค่เพียงแค่ช่วงต้นเกมอ้าวแล้วเดินมาเนี่ยโอ้โหแล้วใช้เกสฟิลใส่มอร์ซัสโอตะการันตีมานะหวังว่าจะเดินอย่างแข็งแกร่งโอ้โหแล้วโดนเป็นแบบนี้ครับสตันและชักใส่หน้าเข้าไปนะครับ
ดาเมจรุนแรงจริงไม่เพียงพอนะครับโล่ของมอนสเตอร์เขาระเบิดเมื่อกี้เห็นนะโล่เขาพยายามที่จะรีเจนขึ้นมานะแต่ว่าติกันรุนแรงเกินจะแต่เกินกว่าจะรับไหวจริงเขายังไม่มีสกิล2นะแต่ว่าสกิล2แกก็ไม่ช่วยอะไรนะช่วยนะมันก็ลดอยู่นะต้องบอกมันก็ลดอยู่นะพอลดนะแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่โอ้เพราะว่าสกิล2นะต้องเป็นดาเมจที่แบบว่าเอ้ยเป็นสกิลที่เป็นทาร์เก็ตติดตัวนะครับจะถึงจะมีผลนะซึ่งมีแค่สกิลชักของเพเปอร์เท่านั้นนะครับชักอะไรชักนอริสชักไงชักไม่มีคนเล่นชักลงชักขึ้นชักลงโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วสตันไปนะแต่เป็นการปิดทางพวกเดียวกันไปนะดังนั้นเบคิมอนด้านบนไม่ได้ฆ่าเลยตรงกลางอุ้ยเดือดเดือดเพเปอร์โดนมาริเคนฟันไปนะถึงกับเหลืองโอ้โหแล้วดูนะมาริเคนแกมีวิสเปอร์ริงเฮมแล้วนะเริ่มรวยมากขึ้นนะแล้วก็การที่ออกวิสเปอร์ริงเฮมก่อนนะเป็นการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถฟาร์มได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องกลับหรือว่าพอกดแปลงร่างแล้วตีดูเลือดอย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มค่าอื้อแล้วโดนตะตันไปแล้วโดนตะตันตั้มไปด้วยแล้วโดนยืนชักไปนะครับแบบนี้ไม่มีมานะทำอะไรสิ้นนะโดนลุมไปแบบนี้นะไม่รอดนะครับทางด้านมาริเช่นมาเป็นชุดโดนอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะเพราะว่าตัวมาริเช่นเนี่ยต้องฟาร์มมากกว่านี้นะจากที่ตอนนี้นะครับทางด้านเคซีฮิวชิตอนแรกตามอยู่ตอนนี้มันนำแล้วนะเอาแล้วเจอกันตรงกลางเฮ้ยอะไรวะแบบเฮ้ยอะไรวะแบบเงาดูสตันโอ้โหสตันสองพร้อมกันและทักทายกลางอากาศกันเลยทีเดียวเนี่ยแหละเกมแก๊งมันต้องอย่างนี้ใช่ต้องดูดันไปเล่นมาเพื่อแก๊งนะแก๊งไม่ได้ก็เท่านั้นนะแต่ว่าทำได้ดีนะสำหรับเคซีไอ้เคซีฮิวชินะฟิลเดอะเบิร์นเลยเมื่อกี้ฟิลเดอะเบิร์นอันนี้เอ็นเจลเริ่มแย่แล้วนะครับแม้ว่ามาริเคนที่รวยที่สุดของทีมนะตอนนี้นะโดนกดดันอย่างหนักนะก็คอรับเตดนะผมคิดว่าคอรับเตดน่าจะฟาร์มไม่เร็วกว่านี้นะไม่งั้นถ้ามาริเคนโมริซัสหรือว่าสุริยะเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะยากนะจะเริ่มยากทำให้ตัวเองไม่สามารถแทงได้นะเพราะว่าตัวของทางKC เนี่ยมีคอรับเตดนะที่สามารถแทงได้ตัวอื่นไม่ใช่แชงไม่ใช่แทงใช่ไหมเพราะไม่มีแฮมเมอร์สตอมเอาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วไอเนี่ยไอมุกเป็นแทงไม่เป็นแทงเออไม่ใช่แทงข้างบนครับพยายามจะเกี่ยวไว้นะโอ้เล็งทางด้านเขาใส่เพิ่มนะแล้วตอนนี้ใช้ต้นไม้ดึงไปที่อันโดเมด้าแต่ว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นทางด้านแม็กมัดนะที่ไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับไม่เมื่อกี้ต้องบอกว่าเขาคงกลัวว่าจะโดนซ้อนมากกว่านะเพราะว่าหลายช็อตมากที่เขาตายเพราะโดนซ้อนหน้าป้อมแล้วอ่ะเมื่อกี้ไปถึงหน้าป้อมแล้วอ่ะแต่ผิดคาดนะเพราะว่าฝั่งอื่นไม่มีใครวาร์ปมาเลยถ้าเอาก้าวได้แต่ว่าอู้หูเฟเบิลยังอีกยาวไกลนะเส้นทางนี้เหลืออีก 1,100 นะกว่าจะได้ผมรับโตมาโดนนะสโลของทางด้านกาเซียสไปนะแต่แม็กมัดก็ยังไม่คอมโบต่อนะยังเพราะเลือดแกเยอะไงไม่ดาเมจผมว่าไม่พอค่าแน่ๆนะฮะทำให้แม็กมัดไม่ตัดใจที่จะเสียบเข้าไปแล้วก็อีกอย่างนึงนะคือถ้าแม็กมัดเสียบเข้าไปเงี้ยโดนชุดเดียวแม็กมัดก็เกือบตายนะว่าไม่เกือบแล้วผมว่าผมร่วนหล่นเลยเละละลายอะบับเบิลโอ้บับเบิลนี่ของลุนของโล่งจริงไอ้เพเบิลเห็นไหมมันมาอยู่ด้วยกันมันก็จะอ่านผิดกันอย่างเงี้ยแหละแล้วสุริยวิ่งมาอย่างไม่กล้าไอ้อย่างกูไอ้ไม่กลัวนะผ่านกลางน้ำอย่างงี้ไม่รู้ซะแล้วว่าเพเบิลดิเก็บศพแถวในน้ำมาเยอะใช่เป็นว่ายมทูตกลางแม่น้ำอย่าได้ผ่านน้ำมาเลยนะข้าจะโยนเจ้ากลับไปสู่วังวนแห่งน้ำนั่นไงทันดาบาสไปทีนึงแต่ไม่เจ็บไลฟ์เพเบิลตอนนี้เก็บรูนดับเบิลดาเมจไปด้วยโอ้โหเจ็บสตันชักไปนี่ทิ้งไหลไปหนึ่งทีนี่ผมว่าลงไปนอนง่ายๆนะสามตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งนินจานะแม็กมัสหรือว่าในด้านกาเซียสโอ้โหแล้วเดินมาแบบนี้ทำท่าจะเหมือนจะเข้านะว่าแต่ไม่เข้าจะเข้าเพราะจังหวะเสียแบบนี้บ่อยๆนี่มันไม่ดีนะทำให้เขารู้เอาแล้วเห็นไหมมาแล้วโยนตั้มอย่างเงี้ยโอ้ย
ีไงมีเกตนานะครับการคอมโบหรือทีมเวิร์คทางฝั่งของเคซียุที่เขาบอกว่าดีมากนะโอ้แล้วดูนะมาแบบนี้มาแบบนี้เอาละครับหน้ามอลสตันนะแนบหน้าเก็บไปได้1ตัวนะครับพยายามจะเก็บ1ตัวแต่ว่าไม่ไหวนะครับเอาแล้วตอนนี้โอ้โหมีการใช้สลับล่างล่านรกกันเกิดขึ้นนะและอีกนิดนึงสำหรับบอลักโอ้โดนอันโดมิด้าเก็บไปได้นะครับเสียไปถึง3ตัวนะฝั่งของด้านเอ็นเจลนะครับโดยในฝั่งของเคซีคิมูชินะเสียไป2ตัวนะครับเสียตัวหลักไปด้วยนะครับบับเบิ้ลครับบับเบิ้ลยังคงหาทางเดินต่อไปโอ้ยเชลเซิร์ฟเข้ามาแต่ว่าไม่กล้าที่จะบวกนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นต้องบอกว่าทาง KC เริ่มกลับมาสู่เกมของตัวเองก็คือเกมแก๊งเนี่ยถึงฆ่าไปแล้ว11นะจ๊ะนำอยู่ได้แล้วตอนนี้ได้ไปแล้วนะครับของไทเทนทีของอันนี้แพบเบิลนะโอ้โหต้องมันติดอยู่ที่คอจริงๆอ่ะแพบเบิลบับเบิ้ลใจเย็นๆนะเทปได้แล้วนะ PK ตอนนี้สามารถกระโดดนะชุดเดียวผมว่าลงไปนอนแน่ๆสำหรับกาเซียสนะครับเลือดเพียงยังไม่ถึง600นะหรือว่าจะเป็นทางด้านของแม็กมัสนะเลือดถึง800เศษเนี่ยแล้วแอนโดรเมดาโอโรราเข้าไปดูเกิดอะไรขึ้นโอ้สแต็กคลิปเลยจ้าเห็นจ้ากวาดคลิปหมดครับแต่จะช่วยได้ไหมข้างบนมีอยู่2ตัวนะครับคือคอร์รัปเต็ดแล้วก็เอนโดโอ้แม็กมัสเนี่ยต้องบอกว่าต้นเกมยังไม่แก๊งเลยนะคือการแก๊งเขายังอ่อนมากอ่ะคือแกยังไม่ค่อยมีผลนานโดดเด่นไปเท่าไหร่นะแม็กมัสตัวนี้ใช่โมโรซัสเกมนี้ก็ยังบัฟมาช่วยเพื่อนช้าเกินไปนะยังช็อตเมื่อกี้ที่มาตรงกลางมาตอนตายไปแล้วดูจากสไตล์เขาประมาณว่าเข้าแล้วไม่มีถอยนะเข้าแล้วก็มีอย่างเดียวคือเกิดอย่างเดียวเกิดบ่ออร่อยไหมล่ะเกิดไป3รอบแล้วแม็กมัสไอ้มอลักมอลักมอลักนะมอลักมอลักแม็กมัสบับเบิ้ลเบิ้ลได้หมดละบับเบิ้ลเบิ้ลสุเรียดมียากตัวเดียวสุเรียดยากแล้วตรงกลางครับอุ้ยเอาอีกแล้วแล้วตอนที่บวกกันมั่วตัวนะส่วนที่น่าจะตายอุ้ยเลยใช้ท็อกเวฟไปนะแล้วก็เสียชีวิตตัวเองไปนะครับทางด้านของเบเฮมอสแล้วโดนเกี่ยวไว้นะครับทางด้านของคาร์เตนดิซิเพิลคาร์เตนดิซิเพิลพยายามจะวิ่งหนีอาศัยวิ่งเร็วนะตีนไววิ่งหนีไว้ก่อนเอาแล้วบับเบิ้ลมาทำไมจังหวะนี้มาทำไมนะปาโลไปนะแต่ว่าไม่ตามโลไปจังหวะนี้เริ่มแย่แล้วเกมของเคสเมื่อกี้เอาแล้วมาเก็บนะครับโอ้โหเมื่อกี้จากวิ่งหนีตอนนี้วิ่งมาไล่เก็บแล้ววิ่งมาไล่เก็บแล้วโอ้ยเสียบได้สวยนะสำหรับแม็กมัสตัวนี้ครับแต่ว่าไม่สวยพอนะเก็บได้สวยแต่ทางด้านอันโดเมด้าสวยกว่านะใช้ทางด้านไวอะไรเนี่ยไวลิฟนะสลับหลบเสียบของแม็กมัสได้ใช่แต่ต้องบอกว่าแม็กมัสเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วนะคือช่วยเพื่อนที่สุดแล้วคอร์รัปเต็ดเนี่ยกล้ามากนะที่จะเข้ามาเล่นยังเรื่อยๆอยู่นะทั้งสองทีมเนี่ยยังมีโอกาสที่สามารถพลิกกลับมานะปัญหาคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอาป้อมนะเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าฮีโร่ทั้งคู่เนี่ยมันเป็นฮีโร่คิวมันเป็นฮีโร่แก๊งไงกว่าจะได้ป้อมกันนี่คงนานอยู่แล้วก็ตอนนี้19นาทีปิดทายผลแล้วใช่ไหมปิดไปแค่9นาทีแล้วปิดไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาพูดกันแต่เขาบวกกันมันนี่ไงเขาบวกกันมันใช่จังหวะบวกเขาตอนนี้ต้องมีพลิกแพงตลอดนะและคนที่จะรอดส่วนมากที่ผมดูนะจะเป็นเพบเบิลแกเข้าไปเปิดประเด็นแล้วแกวิ่งออกมาเลยรีบหนีเดี๋ยวโดนและเพบเบิลได้พอร์ทัลคีย์แล้วก็มีอีวิสซิเบิลด้วยเอาแล้วเดินมาเห็นแล้วตอนนี้เล็งครับพยายามจะเล็งตัดตัวขอตัดตัวตืดวิ่งผ่านข้างหลังยังเนิบๆอยู่เนี่ยเนิบๆพยายามหาขนมอยู่ไหนขนมหนูอยู่ไหนเอาเหยี่ยสักตัวให้ข้าเถิดขนมหนูอยู่ไหนมาละหาอ้าวคีตายต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่เลยยังหาไม่เจอจะหมดแล้วอินวีจะหมดแล้วแต่ว่าทางฝั่งของเอ็นเจลแกเห็นนะเพราะว่าแก
ปักทางด้านหวาดปลาไว้บนหัวเนยนะทำให้เห็นเพบเบิลเดินไปเดินมาแต่กาเซียสก็ไม่เสียงที่จะออกมานะนั่นไงมาละโผล่มาละด้านล่างก็ยังโอ้แล้วเพบเบิลเก็บเฮดมานะแล้วเดินหาเลยนะเพบเบิลตอนนี้เมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเห็นเหมือนขนมไปแล้วโอ้แล้วคีฟิลตัวนี้ไม่กล้าให้รอดกันเลยทีเดียวสตันไปแล้วนะแล้วต่อยเข้าไปนะไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวอ้าวเดินผลกับมอร์ลักซัสนะก็ไฮไฟแล้วก็แยกกันไปอ้าวไฮไฟแล้วข้างบนครับข้างบนมาแล้วบ้าแล้วอุ้ยสตันได้สวยจริงเอาตัวจริงไปไหนเอาตัวจริงไปไหนด้านล่างนะบนด้านล่างบนโอ้มาเลเคียนเข้ามาสวยมากกดอันติไม่กดนะยังไม่กดอ้าวพึ่งจะกดตีอย่างนี้โซเลียตโอ้ยโซเลียตต้องตายเป็นเครื่องสังเวยแม็กมันเข้ามาช่วยได้ทันแต่ว่าโอ้ยดาเมจมันไม่พอยิงดูดเลือดไม่ทันเอาแล้วมีโมรซัสมาช้าเกินไปไหมเพื่อนไปหมดแล้วนะหมอเอ็กซ์คว้างโดนแล้วก็ทุบใส่หน้าเจอของฟันเจอระเบิดแตกเข้าไปโอ้แต่ข้างบนยังนัวกันอยู่บับเบิ้ลทำยังไงโอ้ใบได้สวยแม็กมัดกำลังจะตายแต่ว่ากาเซียนล้มไปแล้วแล้วก็ละลายไปอีกตัวแม็กมัดเอ้ยมอร์ซัสดิมอร์ซัสโอ้ยไปกันใหญ่จังหวะนี้จะตัดสินใจได้สวยงามมากสำหรับบับเบิ้ลโอ้โหกดหดกระดองนะแล้วก็พีเคออกไปด้วยความสวยงามมอร์ซัสเมื่อกี้แกแบบว่าแกล้อแหละมึงออกจากกระดองมึงโดนกูแน่เออแต่ว่านิดเดียวอย่างนั้นนิดเดียวนะที่ไหนได้เขาเป็นเต่ากระโดดได้เนี่ยคือถ้าเกิดใครเล่นดีจริงๆมันก็เป็นซูเปอร์แมนดีๆนี่เองครับบับเบิ้ลนะไม่ใช่เพเบิลบับเบิ้ลไม่ใช่เพเบิลนะถ้าเพเบิ้ลนี่เป็นก็ไม่ใช่พับเบิ้ลด้วยใช่แต่เพเบิ้ลนี่จะเป็นบักขี้หินแล้วบับเบิ้ลอ่ะบับเบิ้ลอ่ะลุงมาตูมลุงมาตูมเป็นไดเบิร์ดโอ้ยี่สองนาทีผ่านไปนะเป็น19-11นะสกอร์นะตอนนี้นะครับทางด้านทุกครั้งที่มีจังหวะประทานะเป็นทางด้านของเคซีคิมูชินะครับแกทำได้ดีกว่านะยังทำได้จนแบบว่ารู้สึกว่าคิมูชิเลยคิมูชิเลยรู้สึกเสียวไม่ใช่ละขอรับเต็มมีซังเงินเฮดแล้วปัญหามาโอ้โหมาตัวทองนะตอนแรกวิ่งไม่ค่อยกลัวอะไรเลยนะตอนนี้วิ่งมารัวๆแต่บอกว่ากาเซียตอนนี้ยังเลเวล5เลยครับเจ็บปวดแทนชีวิตเธอเหลือเกินอันนี้ก็จดๆจ้องๆกันนะทางด้านของเคติยูที่แกก็คงจะหาจังหวะแก๊งไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะยื้อเวลาให้คอร์เตตนะขอมีไอเทมดาเมจสักอย่างนึงหรือว่าเป็นไอเทมที่สามารถทำให้อีกฝั่งนึงปั่นป่วนได้เนี่ยอีกสักชิ้นนึงนะตอนนี้ได้มาแล้วชิ้นนึงอ้าวมาแล้วเดินมาแล้วสำหรับทางด้านของอุ้ยแล้วมีแล้วโดนเปิดก่อนแล้วต่อเลยมุ้ยมาแล้วเต็มที่เพเปอร์อู้หูละลายไปแล้วแม็กมัส1ตัวแล้วก็โดนไปอีกสุดเด็ดหนีไม่ทันเคฟฟิลได้สวยจริงๆนะบับเบิ้ลช็อตนี้แล้วก็โอ้ซอสโทรมายังหลบไปได้แต่ว่าเขามา5คนอย่างนี้ไอ้เพื่อนก็มาเหมือนกันเพื่อนก็มาโมรซัส3-5อย่างนี้คิดว่าป้อมเนี่ยน่าจะโดนแล้วนะช็อตนี้โมรซัสเลือดเยอะเข้าไปแต่ว่ายังไงโอ้โหอยู่เยอะการสกิลไปได้ทีนึงแล้วก็เปิดได้สวยมาเลเคนเก็บเปเปอร์ไปได้ตัวนึงแล้วก็ต่อมาเจ็บไปไม่ไหวยิงไม่ไหวมอเอ็กซ์เบฮิมอสตายแต่ว่าโดนดูดาเมจบับเบิ้ลคอยขวางไว้เรียบร้อยขอรับเตะดีเก็บไปอย่างสบายเอาง่ายครับเหมือนจะเป็นโจนสายของทางด้านเอ็นเจลนะเมื่อกี้โดนเก็บไปถึง5ตัวนะครับโอ้โหมันแบบว่าคือการเคาน์เตอร์ของนางเอ็นเจลใช่ไหมเอ็นเจลเนี่ยทำได้ไม่ดีมากนะเพราะว่าแหลมไปตัวหนึ่งไงแล้วก็โดนเก็บไปทีละตัวโดยที่มันแบบไม่มีดาเมจที่จะสู้พอแล้วดูตอนนี้นะทางด้านของคอนเซ็ปต์ดีไซเพิลนะครับแกรวยมากเมื่อกี้มีอยู่2,001นะซื้อของไปแล้วไม่รู้ซื้ออะไรไปมองไม่ทันเหมือนกัน
คิดว่าน่าจะออกเป็นโอ้นี่ไงมาแล้วไฟแบนอะไรแบบนี้ใช่ไหมไฟแบนไฟแบนเลยโอ้โหอีกประมาณว่าแกวิ่งเร็วไม่พอนะขอวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันสปีดต้นของแกตอนนี้อยู่ที่451นะกดโอ้โหกดมาเธอไกอยู่ที่496เกือบความเร็วสูงสุดของเกมอ่ะคือ522ก็เร็วที่สุดแล้วล่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเสียป้อมหนึ่งเนี่ยต่อมามันจะเริ่มเละเทะไปดูว่าเบเฮมอสดีแล้วอีกประมาณ500นะนะแกจะได้ตามความฝันของแกนะก็คือพอต้าคีโมรักซัสเอ้ยไม่ใช่โอ้ไปไกลละโอ้โหแล้วมาริเคนทำอะไรเนี่ยกดเล่นหรือเปล่าเนี่ยกดเล่นแกสะดุ้งหรือเปล่าสะดุ้งกดตัวทองเล่นไม่ใช่ผมว่าเขาเทสไอเทมอ๋อว่าของจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นใช่จริงใช่ไหมจริงแดงจริงแดงขายให้ไออ่ะทำให้ตอนนี้กูดาวลดไป1วิทีเลยนะทำไมเนี่ยเพราะว่าการอุ้ยแล้วมีอะไรกันอุ้ยขอรับเต็ดเก็บแบบชิวๆแล้วมอซัสวิ่งเข้าไล่อย่างงี้อู้มอแอคใส่ไม่โดนอู้มาเลเคียนมาตามมาจะเก็บแอนโดไม่ได้มั้ยอู้ได้เคฟฟิลได้สวยช็อตนี้อยู่ไปแต่ว่าโอ้โหมาเลเคียนก็ยิงไปรัวๆรัวๆตีดูเลือดไม่พอดูเลือดไม่พอดาเมจมันเยอะเกินช็อตนี้แม่งมาสตันได้สวยโดนเบฮีมอธแต่ว่าเบฮีมอธกับฟิชเชอร์ใส่หน้าโอ้โหแม่งมัดมาถึงทุบโอ้ยมุดก่อนมุดไว้ก่อนเติร์ฟิลเดอร์เบิร์นไปเล็บหมอรักษาเฮ้ยมาทำไมเนี่ยมาทำไมเห็นว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะตัวเองจะอยู่ก็ชีวิตจะหาไม่เอานะครับเดี๋ยวจะเป็นแพ้นะลงมาตายกับเพื่อนดีกว่าการเตี้ยตัวนี้อย่าหนีทหารเลยเร็วมากได้คำเดียวว่าขอเตารีดด่วนนะสำหรับเอ็นเจลจังหวะนี้เริ่มยับคือประเด็นอยู่ที่ทางด้านของมาริเคนเลยนะทดสอบไอเทมนะว่ามาจากเซนเจอร์จริงหรือเปล่าไม่น่าเลยแค่กดทีเดียวนี่ผิดพลาดทั้งชีวิตเลยใช่แทนที่จะได้ใช้จังหวะปะทะสวยๆนะกลับกลายเป็นว่าทำร้ายตัวเองไปนะโอ้แล้วดูบับเบิลตอนนี้มีตังอยู่ 3,000 นะไอเทมชิ้นต่อไปของเขาน่าจะเป็นทุนด้าทิสติกแน่นอนถูกต้องครับตอนนี้เหลือแต่เขาจะซื้ออะคูลิตสตาร์ฟหรือยังโอ้โหต้องบอกว่ากาเซียสเกมนี้เนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่ทำได้ไม่ดีมากอะจะแกงก็แกงไม่ได้จะซับก็ซับไม่ไหวโดนไปชุดเดียวก็ตายไม่รู้จะทำยังไงเป็นผมมุ่งออกเกมแล้วอย่างเงี้ย แล้วยังไงโอ้โหซอสโทรมาออกฟิลเดอะเบิร์นโมรักซัสโมรักซัสถือโอกาสนะเนียนเนียนนิดนึงแอบปามจุ๊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 28นาทีผ่านไปแล้วนะครับเคสีคิวชียังคงได้เปรียบอย่างล้นพ้นนะและด้านซ้ายมีอะไรกันน่ะมีอะไรกันน่ะเฮ้ไอ้ย่มนะเพยพยายามที่จะเถียงนะแต่ว่าไม่ทันนะครับโหแล้วมีทางด้านของหูและ2ตัวบับเบิ้ลเพปเปิ้ลนะมาคอมโบกันนะและบับเพปเปิ้ลตอนนี้มีตัวทองด้วยนะครับเอาแล้วต่อยไปที่หน้าของทางด้านแม็กมัสนะทิ้งไหลนะครับเอาขวาไต่หน้าไปแม็กอัดดลนจากเสีย1กลายเป็นเสีย2ยังไม่คุ้มเลยนะแล้วเพปเปิ้ลมีซังเคนเฮดอย่างนี้นี่น่าจะมีปัญหามากกว่าเดิมใช่เพราะว่ามีสตรีมบูนะแกเอาสตรีมบูมาด้านล่างด้านล่างโอ้ยคอรัปเต็ดมันเจ็บปวดจริงๆโอ้เธอตัวแตกไปอีกแล้วอันนี้มันอะไรเนี่ยตู้ NGM อะไรหรือเปล่าเนี่ยกาเซียสนะทำให้ทางด้านของรัปเต็ดนี่เดินมาเบิกเรื่อยๆเลยคือมีตัวทองปุ๊บแกวิ่งไต่เลยเฮ้ยอันนี้ได้แน่ถึงบอกไงว่าตอนนี้นะผมเป็นกาเซียสหัวออกเกมไปแล้วแม่งไม่ไหวจริงๆโดนรัวหรืออีกทางนึงนะที่เขาจะช่วยได้คืออยู่กับเพื่อนนะครับที่สามารถหยุดช่วยเขาได้เฮ้ยอยู่ก็ตายจริงๆอยู่ก็ยังเละเทะอยู่เหมือนเดิมอย่างน้อยก็ไม่ไปแจกฟรีๆไงมันก็ตายอ่ะเมื่อกี้ก็อยู่กับเพื่อนไงแล้วเพื่อนช่วยได้ไหมไม่ได้ฮะเขากดสังเกตเหตุไงเขากดสังเกตเหตุไง
ตีไปเขาก็ไปไล่ตีแต่กาเซียสตายช็อตนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่ากาเซียสเนี่ยจะเลือกที่จะอยู่แต่ในบ้านหรือเปล่ากับไอเทมประมาณว่ายืนตอนนี้ยืนยังไงให้ก็ได้อะในจังหวะปะทะไม่ให้ทางด้านคอสเต็ดหรือว่าเพบเบิลเห็นอะโอ้แล้วนี่ไงเนี่ยพูดไม่ทันครับโดนอีกแล้วนั่นไงเจ็บไปอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้โหช็อตนี้แม็กพัดเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอ้โหมอร์ซัสจะถึงพอไหมถึงพอไหมโอ้โหโดนไปชุดใหญ่มาลิเคนตัวทองจะหมดแล้วจ้าตัวทองจะหมดแล้วมาปักกี้หินยอดทิมเอ้ยเจอบักคอนไปเป็นไงนะมูเลเทเลกระจายนินจาไม่มีความหมายใบแล้วก็โอ้ยล้มไปโอ้โหนี่มันตึกอภินิหารตัวทองชัดๆนะครับกดตัวทองเข้ามานะทางฝั่งของด้านเฮติกิมูจินะกดมา2ตัวนะเพเบิลกับทางด้านของเราเซตอีไทเปิลส่วนทางด้านของเอ็นเจลกดตัวทองมา1ตัวนะคืออะไรเนี่ยมาริเคนนะใช่แต่ว่าเละมันไม่มีความหมายอ่ะคือมันดาเมจไม่พอโอ้แล้วยังไงไล่ล่าถึงบ้านกาเซียสเป็นเพียงแค่ในตำนานกาเซียสแกคือมันไม่ไหวจริงอ่ะหาอะไรให้แกคิดก็บอกผมบอกแล้วเป็นผมออกเกมแล้วเจ็บจริงแล้วดูนะแวะปั๊มนะเขาติดแกแวะปั๊มเต็มเลยเอาใหญ่เลยโอ้เอาละจะมาโกรธอีกหรือเปล่าเนี่ยกาเซียเกิดแล้วกาเซียเกิดแล้วมาแล้วแมงมัดพยายามฟาร์มให้ได้ฮะแต่ว่าตอนนี้มีเงินอยู่300ซื้ออะไรไม่ได้คือทางฝั่งที่เอ็นเจลที่ดูแล้วน่าจะถ้าเกิดจะชนะได้นะต้องให้ทางฝั่งเคซีนี่เกิดตีๆให้แล้วล่ะต้องขนาดนั้นเลยเพราะนี่เหลือแต่วิ่งมาจบเกมอย่างเดียวนั้นอ่ะเพราะว่าจังหวะบวกแล้วแม้ทางด้านของมาริเคนแกจะมีสเก็ตเฮดนะตัวทองมาแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยสู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจน้อยไปไงใช่ดาเมจน้อยไปแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็เริ่มอึดมากขึ้นนะเพราะว่าเขามีไอเทมกันแล้วจะไปพึ่งชูเลตก็ไม่ยังมีของทำดาเมจอะไรทั้งอย่างเนี่ยจะออกนูสโตนก็ยังยากเหลือเกินเละเลยอ่ะต้องบอกว่าเละเทะโอ้รักษัตริย์เกมนี้มีชาแมนเฮดเดียร์อ่ะสไลเดอร์อ่ะแล้วตรงกลางอะไรน่ะอะไรน่ะอะไรน่ะเอาแล้วกดเล่นอีกแล้วมาไกลแกไม่ได้กดเล่นเนี่ยแกกดเพื่อเอาชีวิตรอดในจังหวะมันท้าเมื่อกี้สวยแล้วล่ะครับตอนนี้เพราะว่าอีก1นาทีนี่คงไม่ทันแล้วล่ะเขาน่าจะขึ้นแล้วล่ะ Time to die ตีวาดกาเซียสบอกหน้าที่คือตีวาดหมดแล้วหน้าที่ฉันกับบอเกือบตีอยู่เมื่อกี้เพื่อนผมว่าอาจจะตายโดยไม่รู้เรื่องนะเออถ้าเมื่อกี้เพเปอร์วิ่งไก่บิงขึ้นมาแล้วมากินตับเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอ้ตอนนี้นะเปลี่ยนใจจากกาเซียนะบึ้งเกือแล้วนะไปกินตับออกนะมันเป็นเวลาไงคือตอนนี้เอาให้ชัวร์ไปเลยเอาคล้องไปเลยอย่าไปเสียเวลาเรียบร้อยเพราะว่าทางเอ็นเจนเห็นไหมไม่สู้ไม่ได้นะหมดหนทางฮะเพราะว่าเอาไม่ลงสักตัวแม้กระทั่งบับเบิ้ลเองเนี่ยก็ต้องบอกเอาบับเบิ้ลยังไม่ลงเลยโอ้โหแล้วดูนะเพเบิ้ลแกออกของมาเพื่อทิ้งไหลจริงๆนะแกออกมาชกจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นเอลเดอร์พาราสไตน์นะชูเกนเฮดนะหรือว่าจะเป็นโซบูบอกนะใช่แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าดูที่HP ของบับเบิ้ลนะกับโมรสันนะโอ้โหมันแท่งต่างเราอะฟ้ากับเหมจริงโมรสันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแทงที่เลือดน้อยกว่าบับเบิ้ลที่เป็นซัพพอร์ตแล้วยังไงบายอีกแล้ว1ช็อตอุ้ยเจอสต็อกหนักเข้าไปแล้วก็ทุบไปอีกแม็กมัดสตันได้สวยแต่ว่าจะช่วยไหมโอ้ยยิงไปแม็กมัดก็กลายเป็นเศษผงแล้วก็โมรสันมาริเคนโดนไปอีกดาเมจไม่พอโมรสันก็ตายป่ะเนี่ยโมรสันยังอยู่ยังยืนพยายามยืนอยู่ยงคงกระบาดไม่เดียวจะทำยังไงได้อะเพื่อนไปหมดแล้วตายอย่างรวดเร็วเลทเฮ้เขาบอกไอเดียวเรียกว่าเลทเฮ้ยับเอาละการกดบทคอนซีดกันเกิดขึ้นนะทางด้านของแอนเจลนะ
คนะต้องขอแสดงความยินดีกับทางด้านของเคซีคิมูชินะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่6ของOn Bangkok Tournament 2012ในรอบคัดเลือกออนไลน์นะครับผมสองคนก็มาขอขอบคุณสปอนเซอร์กันดีกว่านะครับผมไม่ใช่เป็น CPN เซ็นทรัลพัฒนานะดีคอมนะคอมบริการดีดีคอมนะสตรีมซีรีส์นะอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เทพๆนะไบโอสตาร์นะหรือว่าเน็ตแรงๆดีๆนะครับ3 BBT บอร์ดแบนแล้วก็สื่อพาร์ทเนอร์ของเรา M-Pie ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ให้บริการเกมฮีโร่นี่เวิร์ดการีน่าแล้วก็เพนเตอร์นะจ๊ะและที่ลืมไม่ได้เลยนะนั่นคือต้นสังกัดของเรานะทนายสปอร์ตชาวแคสเตอร์ครับผมโดยที่คืนนี้นะครับผมวินนี่มาวินมาแวนะครับกับคู่หูของผมมุ้ยซ่าขาแซบครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแหลกไม่เอ่ยน่าจะไม่เริ่มไม่แหลกนะเห็นคนเริ่มไม่บ่นละ